กลับเข้าสู่รายการในชั่วโมงที่2ของศรัทธาพฤกษาชีวิตกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์แล้วก็อาจารย์ผู้โฆษสารนะครับครับถึงตรงนี้แล้วนะครับอาจารย์ผู้หลายๆคนก็ให้ความสนใจในเรื่องราวของโหราศาสตร์เรื่องราวของดาวมฤตยูบางท่านก็ไม่รู้ว่าจะไปทำบุญที่ไหนดีคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอ่ะวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวของดาวมฤตยูเป็นภาพวิทยาให้ท่านผู้ชมเลยว่าเราจะไปทำบุญที่ไหนดีเนาะเดี๋ยวไปชมภาพวิทยานะครับเราจะไปทำบุญที่ไหนดีเมื่อดาวมฤตยูย้ายมาอยู่ที่ราศีเมษไปชมภาพครับนะครับในวันที่6มีนานะครับก็ขอเชิญแล้วกันว่าท่านผู้ชมในช่วงเช้านะก็สามารถที่ไปใส่บาตรทำบุญนะหรือพระจุฬาลงกรณ์ราชรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานีพระองค์ทรงโปรดให้มีพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ราษฎรและเพื่อเป็นนิมิตหมายแสดงที่ตั้งของพระนครเมื่อวันอาทิตย์ที่21เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2325ตัวเสาเป็นไม้ชัยพฤกษ์ด้านนอกประกอบด้วยไม้แก่นจันทร์มีความสูง187นิ้วและบรรจุดวงเมืองไว้ที่ยอดเสารูปบัวตูมต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จขึ้นครองราชทรงพระดำริว่าหลักเมืองชำรุดทรุดโทรมมากไม่ได้ซ่อมแซมมาหลายรัชกาลโปรดให้ช่างแปลงรูปศาลหลักเมืองเสียใหม่ให้เป็นรูปรางและโปรดให้ถอนเสาหลักเมืองเดิมออกและประดิษฐานเสาหลักเมืองใหม่พร้อมบรรจุชะตาพระนครให้มีสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลมีอุดมมงคลเริกตรงกับวันอาทิตย์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2395เสาหลักเมืองต้นใหม่แกนเป็นไม้สักประกอบด้วยไม้ชัยพฤกษ์6แผ่นบรรจุดวงเมืองไว้ในยอดเสาทรงมันนอกจากนี้ภายในศาลพระหลักเมืองกรุงเทพนอกจากพระหลักเมืองแล้วยังเป็นที่ประดิษฐานพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าพ่อเจตคุปและเจ้าพ่อหอกองซึ่งเป็นเทพารักษ์สำคัญ5องค์ที่ให้ความร่มเย็นแก่แผ่นดินและประชาราษฎร์ทั้งปวงทำให้ศาลหลักเมืองกลายเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนจากทั่วสารทิศเป็นที่เคารพนับถือมาตั้งแต่ครั้งโบราณกล่าวกันว่าสามารถนำความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลป้องกันภัยพานให้แก่ผู้เคารพบูชาได้ในวันนี้เสียงลือเสียงเล่าถึงเรื่องราวของผู้สังเวยชีวิตที่ก้นหลุมเสาหลักเมืองได้เลือนรางไปตามกาลเวลาเป็นเรื่องเล่าปารัมปราที่ยังไร้เหตุผลแห่งความจริงคงเหลือไว้เพียงภาพปัจจุบันของความเชื่อศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์แห่งเสาหลักเมืองซึ่งอยู่ภายในศาลที่มีผู้คนแห่แหนจากทั่วสารทิศมาเพื่อพึ่งพาอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คอยปกปักรักษาปกป้องคุ้มภัยพวกเขาเหล่านั้นและขอพรให้สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาหรือมาบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สมปรารถนาและเป็นที่พึ่งทางใจในการดำเนินชีวิตต่อไปครับก็ในวันที่6มีนานะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับเช้าๆนะครับใส่บาตรทำบุญที่วัดใกล้เคียงบ้านของท่านนะครับแต่ถ้าจะให้ดีในวันที่6นะครับท่านผู้ชมท่านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆนะครับไปขอพรที่ศาลหลักเมืองได้เพราะว่าศาลหลักเมืองเนี่ยอย่างของกรุงเทพมหานครเนี่ยลัคนาสถิตที่ราศีเมษเป็นดวงเมืองเพราะนั้นเนี่ยไปไหว้หลักเมืองนะครับสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและดวงชะตาของตัวเองนะครับจะดีมากๆเลยทีเดียวในช่วงเช้านะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเย็นๆนะครับ6โมงเย็นก็ไปพร้อมกันที่วัดสัมพันธวงศ์เยาวราชกรุงเทพมหานครแห่งนี้ครับตามพงศาวดารกล่าวว่าหลักฐานในการสร้างวัดแต่เดิมไม่ปรากฏว่าท่านผู้ใดเป็นผู้สร้างทราบแต่ว่าเป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานีเดิมมีคลองล้อมรอบวัดเชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยาจึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อว่าวัดเกาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเกาะแก้วลังการามแล้ว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเปลี่ยนนามวัดว่าวัดสัมพันธวงศ์สารามวรวิหารครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จถวายผ้าพระกฐินที่วัดสัมพันธวงศ์และวัดปทุมคงคาโดยเสด็จทางชลมารคเรือพระที่นั่งเทียบที่ศาลาท่าน้ำวัดเกาะและเสด็จโดยลาดพระบาทถวายผ้าพระกฐินณพระอารามวัดสัมพันธวงศ์แห่งนี้ในรัชกาลปัจจุบันในปีพุทธศักราช2513ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดสัมพันธวงศ์อัญเชิญพระปรมาภิไธยพ่อปร.ประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถหลังใหม่และสถานที่วัดสัมพันธวงศ์แห่งนี้ยังเป็นที่ก่อกำเนิดคุณแม่ชีบุญเรือนโตงบุญเติมผู้มีคุณอุปการต่อพุทธศาสนาและเป็นผู้ที่สร้างพระเครื่องพระพุทธโธน้อยอันโด่งดังอีกด้วยคุณแม่บุญเรือนโตงบุญเติมเกิดเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2437ตรงกับวันอาทิตย์เดือน4ปีมะเมียขึ้น15ค่ำเวลา 11:20 นาทีเป็นบุตรีของนายยิ้มและนางสวนกลิ่นพกาสถานที่เกิดอยู่ในคลองสามวาอำเภอมีนบุรีกรุงเทพต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ตำบลบางประกอบอำเภอราชบุรณะชีวิตยามเยาว์ของคุณแม่บุญเรือนได้รับความรักความทนุถนอมจากบิดามารดามากท่านได้รับการศึกษาให้รู้ภาษาไทยสมควรกับอัตภาพพอเหมาะสมกับสมัยได้รับการฝึกสอนอบรมจากบิดามารดาให้มีความรอบรู้และสามารถในการทำหน้าที่แม่บ้านได้อย่างดีเมื่อคุณแม่บุญเรือนอายุได้ประมาณ 15-16 ปีท่านได้รับการฝึกสอนให้รู้จักการนวดซึ่งท่านสนใจวิชานี้เป็นอันมากจนผลที่สุดท่านได้รับครอบครูวิชาหมอนวดและรับมอบตำราหมอนวดจากปู่ของท่านซึ่งเป็นอาจารย์หมอนวดผู้มีชื่อเสียงชื่ออาจารย์กลิ่นท่านได้ศึกษาวิธีนวดจากตำราดังกล่าวจนชำนิชำนาญในทุกสัปดาห์ท่านจะทำอาหารและของไปถวายหลวงตาพริ้งวัดบางประกอบซึ่งเป็นลุงของท่านอยู่เป็นประจำทำให้ท่านได้รับการสอนให้รู้จักธรรมะและคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทำให้ท่านได้เริ่มเลื่อมใสศรัทธาจึงน่าจะถือได้ว่าเป็นปฐมเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ท่านบำเพ็ญกรณียกิจเป็นนักบุญในพระพุทธศาสนาในสมัยต่อมาและได้บำเพ็ญเพียรจนบรรลุความสำเร็จอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เชิญชวนท่านผู้ชมนั้นไปประกอบพิธีนพเคราะห์นะครับท่านผู้ชมก็คงจะทราบเรื่องราวความเป็นมาบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องราวของวัดสัมพันธวงศ์นะครับแห่งนี้นะครับวันที่6มีนานะครับ18:00 นนะครับเริ่มพิธีนพเคราะห์นะครับที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับไปร่วมพิธีได้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแต่กายสุขภาพนะครับก็ถ้าเป็นชุดขาวได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าจะมีความเรียบร้อยนะครับเรียกว่ามันสวยงามนะว่างั้นเถอะนะครับเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเป็นชุดที่เหมาะสมแต่การกางเกงขาสั้นอย่าให้เลยเข่ามาผู้หญิงใส่กระโปรงจะดีมากเลยผู้ชายใส่กางเกงขายาวก็ได้จะเป็นกางเกงยีนส์ก็ไม่ว่าใส่เสื้อขาวมาหน่อยเนี่ยได้ดูเรียบร้อยหน่อยนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านพร้อมกันที่วัดสัมพันธวงศ์แห่งนี้นะครับอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์พูดเนี่ยจะมาพูดในเรื่องราวของ12นักกษัตริย์เรื่องราวของ12นักกษัตริย์นะครับของปีนี้หรือเปล่าอาจารย์พูดหรือปีหน้าปีหน้าครับปีหน้าเลยในปี2560 12นักกษัตริย์แต่ละท่านจะเป็นอย่างไรและควรจะต้องแก้ต้องการอะไรกันบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวผมก็อธิบายให้ฟังนะครับครับอาจารย์พูดเริ่มเลยครับผมครับผมดวงของคนที่เกิดปีนะครับนักกษัตริย์ทั้ง12นักกษัตริย์นะครับในปีพ.ศ. 2560นะครับดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาการันตีดวงคุณครับเริ่มด้วยคนที่เกิดนักกษัตริย์นะครับผมปีชวดนะฮะคนที่เกิดนักกษัตริย์ปีชวดนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการดูดวงตรงนี้เนี่ยนะต้องเกิดไว้ก่อนว่าเป็นการดูดวงนักกษัตริย์แบบไทยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับคนจีนนะครับนักกษัตริย์แบบจีนในคนละแบบกันนะครับอันนี้เป็นนักกษัตริย์ไทยงั้นในพื้นฐานดวงของคนที่เกิดปีชวดนะครับประจำปีพ.ศ. 2560นะครับตำแหน่งช่วงนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ยพ.ศ.นี้เนี่ยนะครับมีตำแหน่งที่ดีนะครับถ้าเราพูดถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นหรือการทำอะไรใหม่ๆนะครับ
ในปีพ.ศ. 2560เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีเป็นจังหวะชีวิตในเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้นนะครับและเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานการเงินนะครับความสำเร็จนะครับจะเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองแน่นอนนะครับในปีพ.ศ.นี้นะครับตอนนี้คุณต้องเป็นปีที่คุณต้องตะบี้ตะบันทำนะเรื่องงานเนี่ยนะต้องตะบี้ตะบันทำเลยช่วงนี้เนี่ยอาจารย์เบื่ออยากออกอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณสมควรที่จะเริ่มนะครับเริ่มต้นหรือทำอะไรใหม่ๆเนี่ยในปีพ.ศ. 2560เนี่ยจะโอเคมากส่วนที่2นอกจากในเรื่องนะครับที่จะใช้ความสามารถของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วเนี่ยคุณยังมีมุมที่ดีนะครับในเรื่องที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาช่วยเหลือเกื้อกูลของคุณนะครับผมนะตัวคุณเองเป็นอย่างดีด้วยเพราะว่าคุณขอความช่วยเหลือนะคนรอบข้างตอบสนองคุณไหมตอบแบบการันตีเลยว่าพื้นฐานดวงคุณนั้นเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยจะต้องตอบสนองคุณเนี่ยเป็นอย่างดีจะทำอย่างนั้นอ่ะอยากจะมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องคนช่วยอาจารย์ไม่มีตังค์นะแต่ว่าพอที่จะมีเงินเก็บบ้างนะไม่มากมายไปกู้เนี่ยนะกู้เลยเป็นพื้นฐานดวงที่จะเป็นจังหวะของความขยับขยายเมื่อทำงานแบบตั้งใจนะฮะในปีพ.ศ.นี้เรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินทองของคุณนั้นเนี่ยในปีพ.ศ. 2560ก็จะดีตามมาด้วยนะครับเงินเนี่ยมันจะมีเข้ามาแบบจริงจังนะจากการที่คุณทำตามความสามารถของคุณตรงที่สองเงินนั้นมาจากในเรื่องเกี่ยวกับความได้จากโชคนะโชคลาภก็ได้นะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้โชคตรงจุดนี้แปลว่าคนอื่นให้มาไปซื้อหวยถูกอย่างนี้เป็นต้นนะก็มีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคแบบแปลกๆเข้ามาในปีพ.ศ. 2560นี้นะครับผมขอการันตีครับส่วนในเรื่องของความรักในปีพ.ศ. 2560เนี่ยตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยช่วงต้นปีเนี่ยยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับช่วงมกราพวกนี้นะยังไม่โดดเด่นแต่ถ้าเลยนะครับหลังจากช่วงกุมภามีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของความรักเนี่ยจะโอเคจริงๆแล้วพื้นฐานดวงตอนนี้เนี่ยใครที่เป็นยังไม่มีแฟนก็มีโอกาสมีแฟนแต่ภาวะในเรื่องเกี่ยวกับกลายเป็นแฟนนั้นยังไม่มีความชัดเจนตลอดปีพ.ศ. 2560มีได้อะแต่หาว่ามันจะโดนหรือเปล่าจะต้องนะรอในมุมที่ระยะยาวมากกว่านี้นะครับอาจจะไม่จบภายในปีพ.ศ. 2560อาจจะต้องต่อไปไหมปี2561นะครับซึ่งตัวจุดนั้นต้องค่อยว่ากันส่วนใครนะครับผมที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับมุมในเรื่องเกี่ยวกับการทำอะไรร่วมกับแฟนมีมุมดีเรื่องงานนะเรื่องเงินลงทุนพวกนี้เนี่ยคุณสมควรทำในจังหวะตอนนี้ผมการันตีว่าปีนี้เป็นปีที่ดีอีกปีนึงของคนที่เกิดนักษัตริย์ปีชวดอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีครับมีอะไรเสริมครับครับผมวิทย์ครับคนที่เกิดปีชวดนะครับนะก็เรียกว่าแต่ละปีเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ค่อยเน้นในเรื่องของวัตถุมงคลหรืออะไรมากมายนะครับก็แต่ว่าในช่วงของปี60เนี่ยอย่างการเปลี่ยนแปลงมันก็มีเกิดขึ้นนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยใช้ในเรื่องของเรียกว่าไงระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็อย่าประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับจะเหมาะสมที่สุดเลยแต่ถ้าบอกรู้สึกว่ากุ้มใจคนที่เกิดปีชวดแล้วจะไปอะไรไปกราบพระปางนาคปรกนะครับที่อยู่กลางแจ้งนะครับขอพรท่านดูนะครับผมบอกได้ว่าความสำเร็จในชีวิตการงานของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จดีมากครับผมนะครับเอาปีนักษัตริย์ต่อมานะครับเดี๋ยวอาจารย์พูดกดนิดนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ต้องละเอียดนิดนึงนะครับต่อไปครับผมคนที่เกิดปีฉลูครับนะครับคนที่เกิดปีฉลูครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์นะครับนะนักกษัตริย์เนี่ยคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยนะครับนะเป็นคนที่ตั้งมั่นตั้งใจอยู่แล้วนะครับผมนะเป็นคนใจดีอยู่แล้วนะปีฉลูนะครับซึ่งในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยตัวแทนของคุณเองเนี่ยมีตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสำเร็จนะครับเกิดขึ้นจากความสามารถของตัวเองเป็นที่ตั้งนะเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงตรงจุดนี้เนี่ยอย่าพึ่งไปคิดที่จะพึ่งจมูกของคนอื่นหายใจแต่ถ้าคุณเป็นหวัดคุณสมควรซื้อวิกก่อนไหมอย่าพึ่งเนี่ยต้องทาก่อนไว้มันคล่องตัวหรือเปล่ายังไงหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าไม่ไหวจริงๆปุ๊บค่อยไปโรงพยาบาลเข้าใจอารมณ์ไหมนี่ผมเปรียบเปรยให้ฟังเพราะฉะนั้นแปลว่าต้องพึ่งศักยภาพของตัวเองเป็นที่ตั้งแบบที่สุดนะครับคุณจะโดนเคี่ยวเข็นอย่างมากตลอดปีพ.ศ. 2560นี้นะจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างสถานการณ์รอบข้างก็ตามทีนะครับทำให้ปีนี้นะครับของคนที่เกิดปีฉลูนะครับเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะครับบึกบึนอดทนอย่างแน่นอนนะครับส่วนทำมาหากินล่ะมันดีหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินนะครับในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเป็นมุมที่ดีนะ
นะคุณต้องตะบี้ตะบันเลยนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำอาหารกินในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานใครทำกิจในเรื่องเกี่ยวกับบริการในเรื่องเกี่ยวข้องกับอาหารการกินนะครับผมนะเป็นพื้นฐานดวงที่ดีนะครับตลอดปีพ.ศ.2560โดยเฉพาะครึ่งปีแรกแต่ถ้าใครทำงานนอกเหนือจากนี้นะอย่างที่บอกนะว่ามันอาจจะต้องใช้สกิลเพิ่มจะต้องโดนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการฝึกสอนเพิ่มเติมนะครับผมนะก็ต้องอดทนนิดหนึ่งนะครับตรงจุดนี้ช่วงครึ่งปีแรกเป็นช่วงที่เหนื่อยเพราะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นสิ่งสำคัญแต่เมื่อใดที่ผ่านช่วงครึ่งปีหลังไปนะครับของปี2560จะมีมุมที่จะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับผมนะค่อยๆเริ่มดีขึ้นมากหลังจากช่วงกลางปีต้นไปส่วนเรื่องเงินดวงมีโอกาสหาเดบิตคือเงินเข้าไม่ค่อยห่วงสักเท่าไหร่แต่พื้นฐานดวงนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับเครดิตเงินออกเนี่ยภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะภาษาโหราศาสตร์ของนักษัตริย์เนี่ยมันมีตำแหน่งที่ดาวการเงินเนี่ยมันอยู่ในมุมอับเสียไปในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนี่ต้องระวังไว้นะเพราะแปลว่าปีพ.ศ.2560คุณต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษตลอดปีพ.ศ.นี้ป่วยเจ็บรีบหาหมอนะต่างกับที่ผมนิยามเมื่อกี้ตอนต้นนะมันคนละส่วนกันงั้นมีปัญหารีบเสียตังไปนะเป็นการป้องกันไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักเนี่ยของคนที่เกิดตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับนักษัตริย์นี้เนี่ยปีฉลูเนี่ยตอนนี้ก็เป็นมุมในเรื่องเกี่ยวข้องความหวงเหวงนะในเรื่องเกี่ยวข้องความรักมีก็ได้ไม่มีก็ได้สำหรับคนที่เป็นโสดนะครับถ้าเป็นโสดต่อไปมันก็มีความคล่องตัวในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็แนะนำอย่างนี้ส่วนใครนะครับผมที่นะมีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าต่างคนต่างสบายๆนะในพื้นฐานดวงขนาดนี้ไม่มีอะไรแบบว่าน่ากังวลใจมากมายนะครับผมนะในช่วงจังหวะตอนนี้แต่ช่วงนี้คุณเน้นในเรื่องเกี่ยวกับเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอ่ะถ้าสมมุติมาเจอเหตุการณ์เนี่ยอาจจะมีเรื่องจุกจิกกันเพราะฉะนั้นต่างคนต่างทำมาหากินต่างคนต่างอยู่อะไรแบบนี้นะใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามันน่าจะดีมากกว่านะในปีพ.ศ. 2560นะครับอ่ะครับผมชีวิตครับมีอะไรเสริมสำหรับคนที่เกิดปีฉลูนะครับแนะนำเลยว่าถ้ามีโอกาสนั้นไปไหว้พระเนี่ยในพระโบสถ์นะครับในพระโบสถ์ที่เป็นพระประธานปางสมาธินะครับขอในเรื่องของสมาธิเพราะว่าเราก็ต้องมีความคิดเราก็ต้องมีการจดจำนะครับแล้วก็มีความอดทนใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหานะครับจะประสบความสำเร็จดีที่สุดเลยสำหรับคนที่เกิดปีฉลูนะครับต่อไปนะครับผมคนที่เกิดปีขานครับนะแต่อย่าลืมท่านผู้ชมนะครับดูคลิปนี้นะในช่อง Channel 8ของเราแล้วเราจะเอาคลิปนี้ไปลง YouTube อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะอย่าลืมกด Subscribe นะด้านล่างจอเครื่องรับของท่านด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะติดต่อนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับการดูดวงนะครับนะหรือว่าจะหาของมงคลเสริมมงคลนะครับของปีนักษัตริย์หรือว่า12ราศีนะครับไม่ว่าจะเป็นปี2560นะครับหรือปีที่ผ่านมาก็ตามทีก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวปีต่อไปนะคุณต้องนะครับเข้าไปที่ www.showpath.com หรือ www นะครับ polomaster.com นะครับเดี๋ยวมีบอกกล่าวในเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งดีๆนะครับที่เป็นความเป็นมงคลเสริมดวงเสริมชะตาชีวิตนะครับแน่นอนต่อไปนะครับผมครับต่อไปปีขานนะปีขานในเหล่าโหราศาสตร์เนี่ยนะครับตำแหน่งตอนนี้เนี่ยคุณต้องเป็นช่วงของการต้องเสือเนี่ยเขาซ่อนเล็บใช่ไหมแต่คุณหนีซ่อนเล็บไม่ได้ในปีนี้เป็นปีที่ต้องเอาเล็บมาข่วนคนอื่นเขานะถ้าเราไม่ไปข่วนคนอื่นก่อนคนอื่นมาข่วนคุณนะขย่ำคุณแทนในปีพ.ศ.2560นี้เพราะฉะนั้นแปลว่าปีนี้เนี่ยต้องบ้าพลังนะต้องลุยนะต้องคิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินอย่างมากถึงมากที่สุดในปีพ.ศ.นี้เข้าใจไหมดวงนี้ต้องเหนื่อยในปีพ.ศ.นี้นะครับแต่เหนื่อยแล้วได้ดีไหมอาจารย์บอกงี้ตะบี้ตะมันทำในช่วงครึ่งปีแรกนะงานตั้งใจทำเงินทองจะดีขึ้นนะครับในช่วงครึ่งปีแรกแต่ถ้าเลยหลังจากช่วงครึ่งปีแรกไปตำแหน่งเกี่ยวข้องกับเงินทองเนี่ยมันจะโคจรอยู่ในมุมอับหรือจะมีมุมที่เสียหายมากหรือดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องความคิดความคิดเอกความคิดสร้างสรรค์เนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนแล้วก็ตามทีทำให้มันจบในช่วงครึ่งปีแรกแต่ถ้าในช่วงครึ่งปีหลังเป็นเรื่องของการชะลอตัวเคยทำอะไรแบบไหนจงทำอะไรแบบเดิมๆไปเรื่อยๆจะเป็นมุมที่ดีมากกว่านะครับผมตามนี้นะเรื่องเงินทองก็พอไปได้นะเงินทองก็จะมีไหลมาเทมาในช่วงครึ่งปีแรกจนการันตีนะครับส่วนเรื่องของความรักคนที่เกิดนะครับตำแหน่งนี้นะครับคนที่เกิดปีขานนะครับในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยนะครับ
ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานดวงนะครับผมนะที่ค่อนข้างที่จะมีมุมแบบจุกจิกกันบ้างนะจุกจิกกันบ้างเพราะว่ามันมีดาวในเรื่องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของดาวบาปประเคาะอะไรพวกนี้นะครับอยู่ในมุมของโหราศาสตร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยนะครับปีพ.ศ.เนี้ยยังมีมุมยุ่งยิ่งจุกจิกอยู่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถามว่าบางคนเลิกบางคนเจอเข้าใจไหมคือว่าถ้าไม่ใช่มันก็ไปนะแต่ถ้าใช่ก็มีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการแต่งงานในปีพ.ศ.2564นะครับการันตีครับมีอะไรเสริมดวงครับสำหรับคนที่เกิดปีขานนะครับแนะนำว่าถ้ามีโอกาสนะครับเดินทางไปไหว้พระเนี่ยไปกราบพระที่มีซุ้มเป็นรัศมีนะอย่างเช่นพระพุทธชินราชเป็นต้นอย่างเงี้ยไปที่วัดเบญจก็ได้จะไปที่วัดใหญ่พระพิษณุโลกวัดมหาธาตุก็ได้หรือจะเป็นวัดอื่นๆก็ได้ที่มีพระประธานเนี่ยแล้วมีรัศมีอยู่ข้างๆซุ้มรัศมีวัดไหนก็ได้นะครับจะเป็นวัดสารนาธรรมารามก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยคือไปไหว้พระที่มีเหมือนกับมีรังสีมีเกราะมีเกราะคุ้มกันนะครับอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาแพร่พันกับตัวคุณนะครับอันนี้จะเป็นพระที่เหมาะสมกับคุณเป็นการแก้แล้วก็เสริมดวงชะตากับตัวคุณอย่างแน่นอนถ้ามีโอกาสได้ไปที่วัดสารนาธรรมารามเนี่ยไปขอพรต่อหน้าพระพุทโธใหญ่นะครับก็ขอพรท่านนะครับจะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณแม่บนเรือนตรงบนเติมท่านได้ว่าไว้อย่างแน่นอนนะครับลองไปกราบดูนะครับใครที่อยู่ทางโซนภาคเหนือก็ไปกราบที่วัดพระพุทธเชียงราชหรือว่าวัดใดที่มีพระที่ด้านหลังเนี่ยมีซุ้มนะมีซุ้มหรือว่ามีรัศมีองค์นี้เนี่ยไหว้ได้เลยและขอพรท่านจะประสบความสำเร็จแล้วก็พ้นจากอันตรายหรือสิ่งที่จะเข้ามาทำให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจได้อย่างแน่นอนครับผมอ่ะต่อมานะครับคนที่เกิดปีเถาะครับครับผมคนที่เกิดปีเถาะนะครับในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยช่วงนี้นะครับผมในปีพ.ศ.2560นะครับนับว่าเป็นมุมที่ดีแต่ดวงคุณจะดีเนี่ยหลังครึ่งปีหลังนะคือครึ่งช่วงครึ่งปีแรกอึดอัดทุกข์ใจไม่สบายใจนะมีปัญหาต่างๆนานานะครับตลอดครึ่งปีแรกแต่เมื่อใดที่เข้าช่วงครึ่งปีหลังไปปุ๊บเนี่ยนะครับจังหวะชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าโอกาสที่ดีจังหวะชีวิตที่ดีความสำเร็จที่ดีเนี่ยจะมีเข้ามาหลังจากช่วงครึ่งปีหลังเพิ่มไปนะฮะเรื่องงานเรื่องเงินนะครับผมนะจะมีมุมในเรื่องเกี่ยวกับความบริบูรณ์อย่างมากนะครับถึงมากที่สุดนะครับตรงนี้อาจารย์การันตีเลยนะโอกาสที่ดีเริ่มมาจากการที่ทุกข์ใจไม่สบายใจกับบางเรื่องบางประการกับผู้หลักผู้ใหญ่กับสภาวะแวดล้อมรอบข้างในช่วงครึ่งปีแรกแต่เมื่อใดออกมาปุ๊บนะเริ่มต้นใหม่ตั้งใจทำอะไรใหม่ๆนะครับหลังจากเข้าช่วงครึ่งปีหลังดวงจะดีอย่างมากแน่นอนนะครับตรงนี้การันตีเลยมั่นใจจากพื้นฐานดวงตาชีวิตนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานดีเงินก็ดีตามนะในช่วงครึ่งปีหลังนะฮะเรื่องของความรักพื้นฐานดวงคุณนั้นเนี่ยใครที่ยังอาภัพอับเฉานะในเรื่องเกี่ยวข้องกับคู่ครองหรือความรักนะฮะเป็นพื้นฐานดวงตาชีวิตนะครับที่จะมีแฟนมีความรักเกิดขึ้นได้แต่ก็เป็นช่วงครึ่งปีหลังไปใครดูใจกันอยู่นะครับในช่วงครึ่งปีแรกนะถ้ามันรอดไปจนถึงนะกลางปีหรือปลายปีพ.ศ.2560ก็ค่อยพิจารณาวิเคราะห์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักว่าจะสานต่อไปในมุมไหนนะจะเป็นแฟนนะหรือจะมุมเป็นมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเรื่องของการแต่งงานนะครับก็ดูในช่วงครึ่งปีหลังนะครับผมนะจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับผมตามนี้ครับมีอะไรที่จะเพิ่มเติมครับนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะแก้เรื่องของดวงชะตาตรงนี้นะครับก็แนะนำว่าให้ไปลอดพระโบสถ์หรือลอดโบสถ์นั่นเองนะเคยได้ยินใช่ไหมฮะครับคือลอดโบสถ์แล้วเหมือนกับเกิดใหม่เขามีความเชื่ออย่างนี้เหมือนกับเกิดใหม่เจอเรื่องใหม่ๆพอลอดไปแล้วเนี่ยเวลาออกมาแล้วอย่าไปหันหลังกลับเวลาขณะรอบเนี่ยไม่ต้องไปมองดูข้างหลังรอดไปเลยก็แนะนำว่ามีที่วัดตะเคียนจังหวัดนนทบุรีเขามีเหมือนกันไปรอดโบสถ์ได้ตลอดเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการแก้ดวงชะตาคือเราต้องผ่านเรื่องราวร้ายๆเสร็จแล้วมาเจอสิ่งใหม่ๆในเมื่ออย่างนี้แล้วเราไปค้นพบสิ่งใหม่ๆไปหาสิ่งใหม่หาเป้าหมายชีวิตดีๆนะครับแล้วก็คิดแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตข้างหน้านะครับจะประสบความสำเร็จอันนี้เป็นการแก้ดวงชะตาของเราแล้วก็ฝากสิ่งที่ไม่ดีไว้เบื้องหลังนั่นเองนะครับเอาลองไปดูแล้วกันสำหรับคนที่เกิดปีเถาะนั้นไปรอบพระโบสถ์จะดีที่สุดเลยต่อมาเป็นปีมะโรงโอเคครับคนที่เกิดปีมะโรงนะครับในพื้นฐานดวงปีนี้ต้องเป็นมุมในเรื่องของความมุ่งมั่นนะครับช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับดาวประจำตัวคุณนั้นมีมุมของความสำเร็จนะครับมีแสงสว่างนะครับผมนะอยู่ที่ดวงชะตาชีวิตของคุณนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้ตั้งใจทำอะไรมีมุมของการประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนโดยเฉพาะใครนะครับผมที่มีความหวังความตั้งใจที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับการงานใช้ปีพ.ศ.2560นี้เป็นจังหวะการเปลี่ยนแปลงการงานที่ดีอย่างแน่นอนตรงนี้อาจารย์การันตีเลยมั่นใจ
ส่วนใครนะครับผมนะที่ทำงานเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างประเทศต่างชาติตอนนี้เนี่ยเหมาะสมมากเพราะดวงคุณก็ดีตั้งแต่ปีพ.ศ.2559ที่ผ่านมาปีพ.ศ.2560เนี่ยก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีเช่นคุณอยู่เคยอยู่เชียงใหม่นะอยากจะเปลี่ยนแปลงการงานไปอยู่ที่กรุงเทพทำซะอยู่ที่กรุงเทพไปทำงานที่ต่างจังหวัดอยู่ที่กรุงเทพไปทำงานต่างประเทศอย่างนี้โอ้โหดีแบบสุดๆตรงนี้อาจารย์การันตีเลยเมื่อเรื่องงานดีนะครับเรื่องเกี่ยวกับเงินทองคุณนั้นก็จะมีมุมที่ดีตามมานะครับผมนะสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะครับตรงนี้มั่นใจนะครับส่วนเรื่องของความรักตอนนี้ก็เป็นช่วงแบบว่าเรื่อยๆเอื่อยเฉยๆนะคืออารมณ์ของคุณเนี่ยในปีนี้มันเป็นอารมณ์แบบแปรปรวนอ่ะว่ากันง่ายๆนะเอ๊ะมาใส่ใจกับตัวเองเป็นที่ตั้งอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะเอาจิตวิญญาณไปใส่ใจกับคนอื่นเนี่ยอาจจะน้อยนิดหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าอยากที่จะดูแลใครอาจจะต้องปฏิสัมพันธ์กับเขาให้เวลาเขามากกว่านี้นะครับผมจะเป็นการดีนะครับอะไรเสริมดวงครับครับก็แนะนำครับสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลานะครับก็ต้องอาศัยพลังแห่งเทพนั่นเองนะครับไปกราบพระพรหมก็ได้นะครับที่แยกเอราวัณนะครับหรือว่าองค์เทพเทวดาอย่างตามสันเจ้าต่างๆอย่างเงี้ย คุณก็สามารถที่ไปกราบขอพรองค์เทพนะขอพรองค์เทพที่คุณเคารพแล้วก็นับถือขอบารมีของท่านนั้นปกปักอภิบาลรักษาคุ้มครองนะครับคุณก็จะแคล้วจากพยานอันตรายทั้งปวงหรือถ้าคุณเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปตามต่างจังหวัดสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเลยในการที่จะขอพรไปขอพรที่หลักเมืองของแต่ละจังหวัดขอพรท่านเพื่อความมั่นคงขอพรท่านเพื่อความมั่งคั่งแล้วก็ทำงานได้อย่างราบรื่นจะได้ไม่มีอุปสรรคใดๆภัยพาดสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงนั่นเองนะครับเอาต่อมาปีมะเสงครับครับผมคนที่เกิดปีมะเสงนะครับในปีพ.ศ.นี้นะครับ2560นะครับพื้นฐานดวงของคนที่เกิดปีมะเสงเนี่ยจะมีแรงกดดันนะครับจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะครับจากคู่สัญญาคู่การทำการทำการค้านะครับปีนี้ยังต้องเป็นปีที่เหนื่อยอยู่นะครับตลอดปีพ.ศ. 2560งั้นปีนี้คุณจะต้องมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับความคิดต้องไปสวดมนต์ไหมไหว้พระไหมนะให้เกิดในยะของความมีสมาธิเนี่ยมากขึ้นมากกว่าเดิมนี่อาจารย์แนะนำนะครับตรงจุดนี้ตามพื้นฐานดวงในขณะนี้การเดินแต่ละก้าวยังมีอุปสรรคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าปีพ.ศ. 2560ของปีนี้ยังเป็นจังหวะชีวิตในเรื่องเกี่ยวกับการชะลอตัวในเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มหรือการทำอะไรใหม่ๆในจังหวะตอนนี้นะครับเคยทำอะไรแบบไหนจงทำอะไรแบบเดิมๆไปเรื่อยๆแล้วจะดีนะครับนี่แนะนำส่วนใครนะครับผมมีคนมาชักชวนทำอะไรช่วงนี้เนี่ยเบรกไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาเงินเนี่ยไปลงทุนอะไรกับเขาไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนโกงมีโอกาสที่จะเจอปัญหาได้อยากยืมตังค์อ่ะขอยืมตังค์หน่อยนะถ้าคุณให้คืนไปเนี่ยก็มีโอกาสเสียหายได้ในปีพ.ศ. 2560นี้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้ส่วนในเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวก็อย่าเป็นมุมที่ยังต้องติดขัดจะต้องดูแลยังต้องเอาใจใส่อีกสักระยะหนึ่งเพราะคุณจะมีตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคในเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตคู่นะครับอยู่ในจังหวัดตอนนี้มีแฟนมีโอกาสห่างเขินนะคุณห่างจากแฟนหรือแฟนห่างจากคุณก็ได้นะครับร้ายที่สุดคือเลิกกันไปนะหย่ากันไปนะครับจบกันไปในพ.ศ.นี้เพราะฉะนั้นแปลว่าต้องอดทนถ้าคุณยังอยากจะรักษาในเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวนะครับในปีพ.ศ. 2560รอบปีนี้ไปได้จะดีขึ้นนะครับผมนะตรงนี้อาจารย์การันตีครับอะไรเสริมดวงครับครับผมคนนี้นะครับสิ่งที่ควรจะแก้คือไปกราบขอพรนะครับแก่องค์พระปามาลวิชัยนะที่มีมือขวาแตะเข่ามือซ้ายอยู่บนหน้าตักนี่แหละก็คือพระทั่วไปพระประธานวัดไหนเป็นพระพิมพ์ปางมาลวิชัยคุณไปขอพรท่านนะครับให้พ้นจากพยันตรายทั้งปวงเพราะว่าปางนี้จะเรียกอย่างหนึ่งว่าชนะมานั่นเองนะครับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็จะได้มาไม่มากล้ามกายหรือทำอันตรายกับตัวของคุณได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นค่อนข้างจะง่ายที่สุดเลยไปขอพรท่านแล้วก็สวดมนต์ในพระโบสถจะดีที่สุดเลยครับสำหรับคนที่เกิดปีมะเสงนั่นเองครับลำดับต่อไปครับคนปีมะเมีย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 คนที่เกิดปีมะเมียนะครับมะเมียเนี่ยในหลักโหราศาสตร์นะครับตอนนี้เนี่ยช่วงครึ่งปีแรกนะฮะดาวประจำตัวของคุณเนี่ยนะครับมันอยู่ในมุมอึดอัดมีสบายใจทุกข์ใจนะมีปัญหาขัดแย้งกับคนอื่นไปทั่วมาจากตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องเอากระจกมาส่องแว่ว่าเราทำอะไรผิดพลาดอะไรไปนะครับเราคุยกับใครไม่รู้เรื่องข้อเหตุอันใดอย่างนี้เป็นต้นคุยแล้วมันไม่เข้าหูใครหรือเปล่าตรงจุดนี้ต้องมานั่งพิจารณาตัวเองก่อนเป็นระดับต้นคิดนะครับก่อนพูดแล้วโอเคนะแต่ถามว่าถ้าพูดไปแล้วเพิ่งมาคิดอย่างเงี้ยมันอาจจะโดนตบได้นะนี่อันตรายมากนะนี่อาจารย์เตือนเลยเพราะฉะนั้นจะพรีเซนต์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้ชาวบ้านชาวช่องเขาให้รู้เนี่ย
อาจจะมีเรื่องจุกจิกหรือมีปัญหานี่ต้องดูอะไรเป็นพิเศษนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานถ้าตัดหรือแก้ไขอย่างที่อาจารย์บอกในช่วงต้นได้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับงานในปีพ.ศ. 2500นะครับ60ดวงคุณเนี่ยจะดีในเรื่องเกี่ยวกับงานใครนะครับผมที่ยังไม่มีบ้านเขาจะมีบ้านใครที่อยากจะซื้อรถก็ซื้อได้นะไม่มีเงินอยู่ไงแต่ว่าจะเอาไปลงทุนหรือทำอะไรก็แล้วแต่คุณนะแต่ถ้าตั้งใจที่จะมีที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมหรือยังไม่มีสร้างช่วงจังหวะตอนนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นที่ดีอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้อาจารย์ของการันตีครับมั่นใจเมื่องานดีเงินทองก็ดีตามเพราะอาจารย์บอกแล้วไงว่ามีภาษีที่ดีมีเงินสร้างบ้านมีเงินซื้อรถอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีหนี้อยู่เริ่มใช้หนี้ได้นะครับในปีพ.ศ. 2560นี้นะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับจังหวะตอนนี้เนี่ยมีตำแหน่งในเรื่องของความรักที่ดีสมมุติว่าถ้ามีแฟนอยู่ชักชวนทำอะไรร่วมกันเป็นจังหวะชีวิตที่ดีมีแฟนปุ๊บนะอยากจะแต่งงานมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักอย่างแน่นอนในปีพ.ศ. 2560นี้นะครับผมอะไรเสริมดวงครับครับคนนี้นะครับก็ควรจะไปไหว้พระที่มีขนาดใหญ่พระที่องค์โตโตใหญ่ๆนะครับของแต่ละที่นะครับอย่างคุณไปที่จังหวัดอ่างทองไปวัดต้นสนไปไหว้พระองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยหล่อด้วยเนื้อโลหะถ้าอยู่กรุงเทพไปไหว้ที่วัดกระยาขอพรท่านนะครับบารมีขององค์พระใหญ่ๆนั้นเรียกว่าทำให้เรานั้นมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งจะประกอบหน้าที่การงานสิ่งใดจะได้มีความหนักแน่นก้าวไกลใหญ่ๆโตๆเหมือนกับชื่อของท่านส่วนใหญ่จะชื่อพระโตหลวงพ่อโตเนี่ย คุณไปไหว้ได้เลยไปขอพรท่านจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับอ้าวต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดปีมะแม่มะแม่ครับผมคนที่เกิดปีมะแม่ครับในหลักของโหราศาสตร์นะครับตำแหน่งตอนนี้เนี่ยพื้นฐานดวงของคุณนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะมันมีดาวไปกระจุกเนี่ยนะดูในภพที่อึดอัดนะครับเป็นจุดของการที่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆงานไม่ดีเลิกทำซะหางานใหม่เจ้านายไม่ดีด่ามันก่อนซะแล้วค่อยออกคุณนึกออกไหมคือจังหวะตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยลงตัวในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแต่ถ้าคุณอดทนผ่านไปได้นะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยตำแหน่งดาวจุดของการเปลี่ยนแปลงของคนที่เกิดปีมะแม่นะครับจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าอดทนสักนิดนะชีวิตแจ่มใสในช่วงปลายๆของปีพ.ศ. 2560นะครับตรงนี้เรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองคุณนั้นเนี่ยมันจะมีมูลที่กระอักกระอ่วนหน่อยในช่วงมกราคมมีนาคมแต่พอเข้าช่วงนะครับมีนาช่วงปลายๆมีนาคมปุ๊บเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเสถียรภาพในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองของคุณนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็ขอให้สบายใจได้นะฮะส่วนเรื่องของความรักคนที่เกิดนักษัตริย์มะแม่นะครับจังหวะตอนนี้เนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยดีที่ว่าตำแหน่งคู่ครองอาจจะเคี่ยวเข็นกับคุณหน่อยนึงหน้าดุหน่อยนึงนะฮะแต่ว่าแฟนคุณนะถ้ามีแฟนอยู่แฟนจะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะลองฟังเหตุผลเขาตามเขาดูและเป็นการดีนะครับเมื่อสิ่งบางอย่างต้องเป็นผู้รับฟังบ้างนะฮะเมื่อคุณเป็นผู้รับฟังที่ดีสิ่งดีๆก็จะตามมาหาคุณนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องความรักนะตรงนี้อาจารย์การันตีครับมีอะไรเสริมสำหรับคนที่เกิดปีมะแม่นะครับสิ่งที่คุณควรจะกระทำมากที่สุดในปี60นั่นก็คือไปกราบนมัสการพระที่เกี่ยวกับเงินทองเพราะว่าการเงินคุณอาจจะไม่ได้ไหลลื่นอะไรดีมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยหาพระศิวลีไปกราบพระศิวลีจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นพิมพ์ยืนนะขอพรท่านขอบารมีจากท่านเดินทางไปไหนจะไปทำสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จให้มีเงินมีทองเข้ามานะฮะหรือหาพระศิวลีติดตัวก็ได้อีกองค์หนึ่งก็คือพระสังฆกระจายไปขอในเรื่องของเงินทองไปขอในเรื่องของความเมตตาไปไหนเนี่ยเป็นที่รักแด่มนุษย์และเทวดาคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือกับตัวเราคุณก็จะประสบความสำเร็จได้เรียกว่ามาบาลานซ์กันในชีวิตของคุณนั่นเองนะครับลองดูกันแล้วกันนะครับต่อไปเป็นปีวอกครับนะครับคนที่เกิดปีวอกนะครับในปีพ.ศ. 2560นะครับจังหวะตอนนี้นะฮะดวงดีขึ้นนะครับในปีพ.ศ.นี้นะครับคุณจะมีดาวนะฮะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานเนี่ยที่ไหลลื่นนะครับหลังจากเข้าช่วงพฤษภาคมเป็นต้นไปนะช่วงครึ่งปีแรกนะครับมกราถึงเมษายนจะต้องอดทนอีกสักระยะหนึ่งครับพอเข้าพฤษภาปุ๊บเนี่ยดวงกำลังจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆครับตรงนี้อาจารย์ขอการันตีครับมั่นใจนะเมื่อนะครับงานดีนะครับเงินทองของคุณนั้นก็มีมุมที่จะดีตามมาด้วยนะฮะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับต้นปีนะครับจนถึงช่วงประมาณสักกันยายนของปีพ.ศ. 2560เนี่ยเป็นช่วงของการนะได้เงินได้ทองได้โชคลาภได้ความสำเร็จนะครับจากการทำมาหากินนะครับมีมุมในเรื่องเกี่ยวกับการได้เงินก้อนใหญ่ก้อนใหญ่จุดนี้ขึ้นอยู่ความสามารถของคุณนะ
มันเหมือนว่าโอกาสเปิดมาถึงจะเหนื่อยช่วงต้นปีนิดนึงนะครับแต่เงินทองเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะคุ้มค่าในปีพ.ศ. 2560นะครับผมอยากแน่นอนตรงนี้อาจารย์ผู้ขอการันตีครับมั่นใจดวงกำลังจะดีขึ้นนะครับเราจะดีไปพร้อมๆกันนะสำหรับคนที่เกิดปีวอกนะคนที่เกิดปีวอกเนี่ยปีพ.ศ. 2560เนี่ยตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับคู่ครองหรือคู่สัญญาเนี่ยมันมีแต่เรื่องเกี่ยวกับคนจะวิ่งเข้ามาหาเราเยอะในปีพ.ศ.นี้นะครับนะทำนู่นสิทำนี่สิทำนั่นสิมาร่วมหุ้นส่วนกันหรือเปล่าตอนนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นคนๆไปว่าจะเลือกใครดียังไงดีเป็นต้นแต่ถ้ามองมุมมองเนื้อของความรักคนที่เป็นโสดนะครับในช่วงต้นปีเนี่ยนะเนื้อหอมนะมีตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับแฟนนะครับผมนะเกื้อกูลใครไม่มีแฟนมีโอกาสมีแฟนใครมีแฟนอยู่แล้วนะครับนะต้องคล้ายๆกับนักกษัตริย์เมื่อกี้นี้คือต้องเชื่อแฟนแล้วดีนะมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับแฟนนั้นนะจะให้โชคให้ความสำเร็จบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะบังคับเราบ้างนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะในพื้นฐานดวงเชื่อแล้วนะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมนะตามนี้นะอ่ะพี่วิทย์ครับมีอะไรที่ต้องเสริมครับในส่วนนี้นะครับของคนที่เกิดปีวอกครับนะก็แนะนำว่าถ้าตัวของคุณนั้นว่างมีเวลาไปกราบพระยืนนะที่เดินก้าวย่างไปข้างหน้าหรือจะเป็นพระร่วงก็ได้อย่างพระร่วงรชนฤทธิ์ที่นครปฐมครับหรือพระยืนเดินก้าวย่างไปข้างหน้าหรือพระศรีสักยมุนีที่พุทธมณฑลครับคุณอยู่ที่จังหวัดไหนก็จะมีพระยืนใช่ไหมไปจังหวัดน่านเนี่ยก็เจอเลยอยู่บนเขาเนี่ยคุณไปขอพรพระยืนองค์ใหญ่เดินทางไปไหนประสบความสำเร็จเดินทางไปไหนมีแต่ความราบรื่นนะครับอุปสรรคต่างๆในชีวิตก็จะหมดไปเพราะว่าปีนี้เป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์ของคุณเดินไปอย่างราบรื่นและก็ประสบความสำเร็จครับผมลองดูนะครับครับต่อไปครับผมเป็นคนที่เกิดปีลากานะครับคนที่เกิดปีลากานะครับผมนะปีพ.ศ. 2560ดวงคุณกำลังดีนะครับมีดาวดีๆทำให้ในเรื่องเกี่ยวกับปัญญาทางความคิดคุณนั้นไหลลื่นนะใช้คำนี้เลยเพราะฉะนั้นคิดวางแผนประการใดในปีพ.ศ. 2560ดวงคุณเนี่ยนะทำตามในเรื่องเกี่ยวข้องกับนัยยะความคิดนะเขาเรียกว่าวางแผนเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าเอาไว้แต่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับความคิดแต่จงแสดงออกมานะเป็นสิ่งต่างๆที่คุณวางแผนไว้นะให้มันเป็นนะรูปประธรรมนะและคุณจะดีอย่างแน่นอนเมื่อตรงจุดนี้ดีนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานการเงินการของคุณนั้นก็มีมุมของการดีและก็มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นตามไปด้วยนะครับตรงนี้อาจารย์การันตีเลยนะครับโดยเฉพาะคุณจะสังเกตว่าหลังช่วงเดือนมีนาคมไปต้นไปเนี่ยตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการของคุณเนี่ยจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นมีนาดีเมษาอาจจะดรอปไปแต่พอเข้าพฤษภาคมกลับมาดีอีกแล้วและหลังจากนี้ไปจะดียาวนะฮะตลอดปีพ.ศ. 2560นะครับตรงนี้อาจารย์การันตีเลยส่วนเรื่องของความรักตอนนี้เนี่ยตำแหน่งเกี่ยวข้องกับคู่ครองหรือความรักของคุณนั้นเนี่ยนะมีตำแหน่งที่เกื้อกูลนะคู่ครองแพ้ทางนะหรือสนับสนุนเกื้อกูลต่อตัวคุณเองเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแปลว่าปีพ.ศ. 2560นั้นโดยภาพรวมนะครับดวงกำลังจะดีขึ้นนะมากกว่าช่วงปีพ.ศ. 2559ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีครับในส่วนนี้นะครับของคนเกิดปีลากานะครับก็แนะนำว่าไปกราบขอพรองค์ล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับตามราชานุสาวรีย์ทั่วประเทศเลยองค์ไหนก็ได้แบบไหนก็ได้หรือจะขอที่บ้านก็ได้นะครับขอพรพระองค์ท่านในเรื่องของความสุขความสำเร็จนะแม้จะมีอุปสรรคติดขัดบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ก็คือเป้าหมายเพราะว่าองค์ท่านเนี่ยก็เป็นพระราชารูปหนึ่งนะครับพระองค์หนึ่งที่มีเป้าหมายนะครับแล้วก็เป็นที่รักของปวงชนเพราะนั้นเนี่ยทำตรงนี้แล้วขอพรท่านนะครับให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาขอพระบารมีของพระองค์ท่านนั้นอภิบาลรักษาคุ้มครองจะประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับครับต่อไปครับผมคนที่เกิดปีจอนะครับคนที่เกิดปีจอนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์นะครับปีนี้ก็เป็นนับว่าเป็นปีที่ดีนะครับจะมีโชคนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับที่ดินที่อยู่อาศัยในเรื่องเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะดีขึ้นแปลว่าถ้าคุณมีตังคุณจะต้องรีบซื้ออะไรซื้อทองอย่างนี้เป็นต้นเก็บไว้นะเป็นก้อนว่ากันง่ายซื้อที่ผ่อนนั่นผ่อนนี่นะแต่ผ่อนที่มันมีมูลค่านี่ออกไหมฮะซื้อคอนโดอย่างเงี้ยนะครับหลังก็800,000 900,000 ล้านหนึ่งนะครับผ่อนเดือนละ 5,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยนะคุณสมควรที่จะทำอะไรแบบเนี้ยนะเป็นรูปเป็นร่างนะครับดีแน่นอนการันตีเลยถ้าใครทำในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานพูดถึงเรื่องของการงานเนี่ยจริงๆโดยองค์ประกอบของคนที่เกิดปีจอนะครับผมนะถ้าทำงานบริการจะดีมากนะครับในปีพ.ศ. 2560นี้นะครับธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับนะผู้หญิงพวกนี้ก็ดีจะสำหรับตัวของคุณเองแต่นอกเหนือจากนั้นจริงๆภาพรวมถือว่าดีนะเพราะฉะนั้นแปลว่า
ทำอะไรก็ตามทีในปีนี้นะทำมาค้าขายทำมาและขาขึ้นอย่างแน่นอนตรงนี้ผมขอการันตีครับส่วนในเรื่องของความรักคนที่เกิดปีจอนะครับในปีพ.ศ.เนาะพ.ศ.นี้เนี่ยตามในเรื่องของความรักเนี่ยก็ถือว่าใครที่ไม่ใช่มันก็จะไปนะครับเพราะว่ามีตำแหน่งดาวที่บ่งบอกถึงว่าไม่ใช่ไม่ถูกใจไม่ใช่เลยไปกันแน่นอนนะครับหรือสมมติว่าถ้าใครนะครับผมอายุอนามเยอะพอสมควรแล้วนะอาจารย์หย่าไปแล้วอ่ะอยากมีแฟนใหม่คุณมีโอกาสมีแต่จะมีแบบเป็นพวกที่แบบอะไรล่ะเขาเรียกว่าผ่านชีวิตสมรสมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักก็จะเป็นดวงแบบกลางๆอยู่ในปีพ.ศ.2560ครับครับคนที่เกิดปีจอนะครับก็เน้นในเรื่องของเงินทองมาก่อนเพราะเงินทองเขาก็ยังหาได้เขาก็ยังมาได้อย่างคล่องตัวนะครับผมอยากให้คุณบูชาพระภูมิเจ้าที่ที่อยู่ที่บ้านของคุณนั่นแหละบูชาท่านก็ถือว่าเป็นเทพเทวดาที่อยู่ใกล้ตัวของคุณมากที่สุดองค์หนึ่งนะฮะเหมือนเจ้าบ้านเจ้าเรือนน่ะอันเดียวกันหนังที่คุณเคยดูอยู่ตรงนี้นะครับคุณก็บูชาขอพรท่านใครมีติอยู่เอี้ยก็บูชาที่ติอยู่เอี้ยใครบูชาใครมีพระภูมิเจ้าที่ก็บูชาที่พระภูมิเจ้าที่ถ้าอยู่ที่คอนโดเขาก็มีพระภูมิอยู่ข้างล่างคุณก็ไปขอพรท่านให้ท่านดูแลปกปักรักษาท่านคือผู้ดูแลทรัพย์ในดินนะครับคุณก็ขอพรท่านหรือถ้าคุณไม่มีจริงๆนะครับจะไปบูชาเจอองค์พญานาคพญานาคที่ไหนหรือว่าเป็นพระปางนาคปกคุณขอพรกับองค์นาคพญานาคขอพรท่านเพราะท่านคือผู้ดูแลขุมทรัพย์ขอพรท่านขอเงินทองท่านชีวิตให้ราบรื่นจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับครับและนักษัตริย์สุดท้ายปีกุลปีกุลนะครับคนที่เกิดปีกุลครับในหลักโหราศาสตร์ครับช่วงนี้คุณเนี่ยหน้าดำค่ําเครียดพอสมควรนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินนะครับแต่ถามว่าการหน้าดำค่ําเครียดของคุณนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคุณอาจจะต้องทะเลาะจุกจิกกับคนบ้างในช่วงต้นปีนะครับแต่ว่าคุณสามารถหักคอคนพวกนั้นได้นะหักคอให้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการได้งานหักคอมาในเรื่องเกี่ยวข้องกับการได้เงินเข้ามาในปีพ.ศ.นี้แต่ว่าต้องมีความโหดนะอย่ายอมถ้ายอมเสร็จปุ๊บเนี่ยมีมุมในเรื่องเกี่ยวกับการเสียเปรียบนะครับคนรอบข้างได้แต่สมมติว่าถ้าคุณนั้นไม่ยอมเสร็จปุ๊บเนี่ยยืนยันคำเดิมนะในสิ่งที่สมควรที่จะเป็นของเรานะครับคุณจะได้ตามใจตามปรารถนาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้อาจารย์ของการันตีครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินพอใช้ได้นะครับในช่วงนี้นะครับเป็นปีที่ต้องเก็บเงินนะอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเพิ่มนะครับเก็บเงินไว้สบายใจดีนะครับถ้าเก็บเงินไว้ไปในเรื่องเกี่ยวข้องกับการลงทุนระยะยาวอันนี้อาจารย์แนะนำในปีพ.ศ.นี้นะส่วนในเรื่องเกี่ยวข้องความรักตอนนี้ปีนี้ยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับยังมีเกณฑ์ที่ทำให้เวลากับแฟนไม่ลงตัวกันมุมในเรื่องของความรักไม่กลมกล่อมในช่วงจังหวะตอนนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าคุณจะต้องเอาเวลาไปดูแลในเรื่องของความรักเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในปีพ.ศ.นี้นะครับผมก็แนะนำว่าถ้าคนที่เกิดปีกุลนะครับอยากจะหาอะไรเป็นการแก้ดวงชะตาของตัวเองนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าไปกราบพระประธานในพระอุโบสถที่เป็นพระอุโบสถก็ได้พระวิหารก็ได้ที่เป็นแบบมาอุดคือมีประตูทางเข้าเพียงทางเดียวนะคือป้องกันอันตรายต่างๆที่จะมาวุ่นวายกับชีวิตของคุณนะครับโบสถ์พระอุดนั้นเป็นโบสถ์ถือว่าเป็นพระอุโบสถที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆอีกอย่างนึงเหมือนกันนะครับตามแบบโบราณกาลนะครับก็หาดูได้ไปกราบที่วัดนางสาวนะจังหวัดสมุทรสาครก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆที่นะที่วัดแคสุพรรณบุรีเขาก็มีโบสถ์พระโบสถ์เหมือนกันวัดวิหารพระโบสถ์เหมือนกันคือมีประตูทางเข้าเพียงทางเดียวนะครับทางเข้าออกเพียงทางเดียวเนี่ยคุณไปกราบได้ขอพรได้จะประสบความสำเร็จและป้องกันอันตรายให้กับตัวคุณได้อย่างแน่นอนนะครับเอาละครับทั้งหมด12นักกษัตริย์นะที่ผ่านพ้นไปนั้นเนี่ยทุกๆปีนะครับคราวนี้ผมก็มาเพิ่มเสริมเติมนิดนึงว่าสำหรับคนที่เกิดในวันใดก็แล้วแต่จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยฮะทั้งหมดเลยนะครับก็แนะนำว่าในปี2560นั้นคุณเกิดวันใดคุณสามารถที่ไปทำบุญเสริมชะตาชีวิตให้กับตัวคุณเองได้นะครับก็โดยการไปใส่บาตรพระตามกำลังวันนึกออกไหมครับตามกำลังวันใส่บาตรพระตามกำลังวันเลยก็อย่างว่าเช่นคนเกิดวันอาทิตย์ใส่6พระ6รูปวันจันทร์ใส่15รูปวันอังคารใส่8รูปวันศุกร์ใส่21รูปอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าคุณจะแก้หรือว่าเสริมดวงชะตาให้กับตัวคุณของคุณเองผมแนะนำให้คุณปล่อยเต่า1คู่2ตัวนะ1คู่แปลว่า2ตัวเต่า2ตัวแล้วก็ปล่อยปลาให้เป็นอิสระปลาในที่นี้จะเป็นปลาหมอก็ได้ปลาไหลก็ได้ปลาดุกปลาช่อนก็ได้แล้วแต่คุณปลานิลก็ได้แล้วแต่ตามกำลังวันที่คุณเกิดมานะครับปล่อยตามจำนวนตรงนี้นะครับก็คุณลองปล่อยดูเนี่ยสักเดือนละครั้งนึงนะคุณลองดูภายใน3เดือนชีวิตเปลี่ยนอย่างแน่นอนแล้วก็อธิษฐานขอพร1ข้อตามที่ใจคุณปรารถนาหรือมีเรื่องเดือดร้อนใจเรื่องใดคุณก็ขอพรเรื่องนั้นจะประสบความสุขความสำเร็จอย่างแน่นอนตลอดปี2560ครับอันนี้เนี่ยการันตีต้องมีไหมอาจารย์ผู้ครับ
การันตีครับครับแต่อีกนิดนึงนะครับนะเหลืออีก4นาทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมขอนิดนึงสัปดาห์ที่แล้วนะเราพูดเกินไปเติมหน่อยนะพอดีว่าพูดเยอะจนลืมนะมีราศีพิจิกหนึ่งราศีของปีพ.ศ.เป็นยังไงบ้างครับพ.ศ. 2560นะครับคนที่เกิดราศีพิจิกนะครับในปีพ.ศ. 2560นะครับอารมณ์เนี่ยของคนที่เกิดปีนี้นะอารมณ์แปรปรวนนะอารมณ์ค่อนข้างที่จะขึ้นลงๆนะครับในปีพ.ศ. 2560นี้นะครับคุณต้องตั้งมั่นตั้งใจนะในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินนะครับพื้นฐานดวงในขณะนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ยมันมีมุมที่ตั้งมั่นตั้งใจและมีคนสนับสนุนเกื้อกูลด้วยแต่โดยอารมณ์ของคุณนั้นเนี่ยไม่ค่อยที่อยากจะสูงสิงกับใครต้องบอกอย่างนี้อารมณ์มันเลยทำให้คนที่อยากจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณเนี่ยก็โดนคุณผลักออกไปว่ากันง่ายๆเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะถ้าคุณมีตัวที่ซัพพอร์ตนะครับชีวิตมันจะไปได้เร็วไงแต่สมมติว่าอาจารย์อยากจะพึ่งพาตัวเองมากๆไม่อยากจะพึ่งพาใครมุมในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่มันจะเดินแบบ1ไป10เลยมันก็จะค่อยๆ1 2 3 4 5นี่คือความหมายตามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ชีวิตไปเร็วหาคนมาร่วมทุนนะครับร่วมชีวิตเป็นการดีสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะครับเรื่องเงินทองไม่มีปัญหาในปี2560ดียาวๆนะจนถึงสิงหาคมกันยายนเลยทีเดียวเชียวตัวนี้ผมขอการันตีครับส่วนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะครับมีคนยัดมาให้ว่ากันง่ายๆในปีพ.ศ.นี้นะไม่อยากทำเนี่ยเดี๋ยวมีคนอยากให้ทำนั่นทำนี่ทำสิเขียนหนังสือสิทำงานสินะจัดรายการทีวีสิทำการตลาดให้หน่อยสิอะไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับสายอาชีพของคุณนะครับแต่ว่าคุณจะทำไม่ทำเนี่ยนะช่วงนี้เป็นอารมณ์แบบติดนะติดแตกนิดนึงนะจะทำไม่ทำเนี่ยแต่ถามว่าให้อาจารย์แนะนำทำไปดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับยังเป็นจังหวะชีวิตของการอยู่เป็นโสดและสบายใจดีใครที่ยังมีคู่อยู่นะครับมีเวลาให้เวลากับคู่เยอะๆนิดนึงไม่งั้นเนี่ยคู่ของคุณนั้นอาจจะงอนได้นะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างคุณดันไปให้เวลากับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ในอันตรายนะครับอาจจะหัวแตกนั่นนี่คือสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษในรอบปีพ.ศ. 2560นะครับอะไรเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดปีราศีพิจิกนะครับแนะนำว่าให้หาพระที่เป็นความมั่นคงพระที่ไม่กระโดดกระเดกไปไหนแล้วคือพระนางพญารูปทรงสามเหลี่ยมตรงนี้เองนะครับหรือว่าเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตในการดำเนินชีวิตของเรานะครับจะประสบความสำเร็จและอีกองค์นึงที่เห็นอยู่นะครับองค์สีเงินนะครับก็คือพระขุนแผนนะครับไปไหนนะครับจะได้มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าไปไหนแล้วอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครไปแล้วไปเป็นมิตรดีกว่าเขาจะดีไม่ดียังไงโอเคถ้าเขาไม่ดีเราก็ห่างๆแล้วก็ช้าๆแต่ถ้าเขาดีกับเราโอเคแล้วก็ดีด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรียกว่ารู้จักใช้ชีวิตให้เป็นตรงนี้นะครับจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ก่อศัตรูด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็คือเรื่องราวดีๆที่ทางรายการของเรานำมาให้ท่านผู้ชมได้ค้นคว้าได้ลองใช้กันในปี2560นั่นเองนะครับนี่ครับความครบถ้วนของรายการของเรานะครับเอาละครับเหลือเวลาอีกไม่มากนักนะครับต้องบอกนิดนึงว่าในช่วงรายการของเราครับในช่วงเย็นๆเนี่ยในช่วงหัวค่ำเนี่ย21นาฬิกานะครับต้องไปจะมีอีกหนึ่งรายการก็คือรายการจับกระแสพระนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของวัตถุมงคลสถานที่ท่องเที่ยวแปลกๆหรือว่าจะไปไหว้พระที่ไหนจะไปยังไงดีอ่ะเรามาชมในวันนี้นะ 3:00 นนะครับเวลาของไทยของเรานะครับทาง www.thaitv8.com ของเราสามารถที่ติดตามชมได้หรือดูก่อนล่วงหน้าว่ามีรายการวัตถุมงคลสะสมอะไรดีๆ www.showpra.com นะครับแล้วก็ขออาจารย์ผู้ถ้าใครอยากสอบถามในเรื่องของดวงชะตาสามารถโทรมาได้ที่เบอร์086ครับ885-8087นะครับนี่นะครับสามารถที่โทรสอบถามได้แล้วก็นัดแนะพูดคุยกันไม่ว่าคุณจะอยู่มุมใดของโลกถ้ามีสัญญาณเน็ตสัญญาณ Wi-Fi คุณสามารถเชื่อมต่อเราได้แนบชิดสนิทกันนะครับอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ผู้นะครับเพียงท่านละ 1,000 บาทนะครับมาตรฐานความแม่นการันตีครับแม่นมากนะไม่งั้นพี่ลีดคงไม่ให้ไปดูอย่างนี้นะครับทุกปีเลยนะครับสุดยอดแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะดูได้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวของของสะสมต่างๆแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันในรายการจับกระแสพระนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านเลยที่อยากจะมาสวดมนต์นะโดยเฉพาะสวดนพพระเคราะห์นะครับปีนี้เลยวันที่6มีนาคมนะครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป1ชั่วโมงเต็มๆถึงเวลา19นาฬิกาที่พระสดวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครนะครับการเดินทางไปมาสะดวกนะครับส่วนบนเสร็จออกมาหาอะไรทานได้ในเยาวราชเลยไม่ต้องเดินไกลใกล้ๆนิดเดียวเองนะครับไปจอดรถแถบเฉลิมบุรีแล้วเดินกลับมานิดเดียวเองถึงวัดสัมพันธวงศ์แล้วนะครับก็มาจอดได้แล้วก็มาหาอะไรทานในแถวนั้นได้
ไปสวดมนต์ไหว้พระทำบุญเสริมดวงชะตาชีวิตตัวเองแล้วก็รับประทานอาหารอร่อยๆในเขตเยาวราชนะครับแล้วก็ในวันที่18-19เนี่ยนะครับผมก็จะเดินทางไปที่วัดพระธาตุดอยเล็งนะครับไปคุยในเรื่องรายละเอียดต่างๆในเรื่องของการหานะทุนในการที่จะซื้อทองคำหุ้มปรีพระธาตุดอยเล็งนะครับใครที่อยากจะร่วมบุญก็สามารถที่ติดต่อมาได้เลยที่0858569592นะครับสอบถามได้งานบุญล้วนๆนะครับแล้วก็ในวันที่6ที่จะถึงนี้ที่วัดสัมพันธวงศ์คุณสามารถที่จะเดินทางไปเขียนแผ่นทองกับเราได้นะครับก็ทำบุญแผ่นทองละ150 บาทนะครับอาจารย์พูดก็จะลงดวงให้ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับเพื่อที่จะนำแผ่นทองนี้ไปหล่อหลอมนะกับพระประธานที่จะถวายไว้วัดที่คงวัดคงคาวดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการดูชะตาของเราแบบเต็มๆเลยโอกาสอย่างนี้ไม่ใช่มีกันง่ายๆนะครับส่วนหนึ่งตรงนี้ก็คงจะไปหล่อหลอมนะครับพระมหารัตน์นะครับท่านพระอาจารย์สายกรรมฐานอดีตเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมไปแล้วก็ไปร่วมหล่อพระรูปเหมือนบูชาของคุณแม่บุญเรือนอันนี้เขามีการแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าชนวนทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเราจะไปหล่อก็คือพระประธานกับรูปเหมือนของพระมหารัตน์เท่านั้นนะครับต้องบอกนี้นะครับส่วนที่เป็นวัตถุมงคลเขามีการแลกเปลี่ยนนั้นผมจะไม่ใส่ไปตามคำสัญญาที่ผมให้ไว้กับท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวดีๆที่ทางรายการของเราแนะนำให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับใครที่กำลังจะทำงานใหม่ๆใครที่คิดจะก่อร่างสร้างตัวใครที่จะหาอะไรดีๆเข้ากับชีวิตตัวเองใครที่มีดวงชะตาที่ว่าที่ผ่านมามันไม่ดีมันไม่เวิร์กมีโอกาสแล้วครับไปร่วมบุญรอพระประธานเสริมดวงชะตาชีวิตอันนี้เปลี่ยนดวงชะตาชีวิตของตัวเองอย่างแน่นอนให้ดวงชะตาของเรานั้นมีความกล้าแข็งมั่นคงขึ้นไปร่วมหล่อที่อุทยานมหาราชในวันที่12 มีนาคมวันเสาร์ที่12 มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับเวลาบ่าย2 โมงตรงเป็นต้นไปนะครับไปก่อนเวลาเอาชนวนไปใส่ก่อนอธิษฐานก่อนนะครับประธานในพิธีสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนะครับเดินทางมาเป็นประธานพิธีประธานในการจัดสร้างท่านเจ้าคุณโกมินนะครับวัดสัมพันธวงศ์เป็นผู้จัดสร้างแล้วก็ยังมีพระเกจิอาจารย์อื่นๆอีกมากมายผมบอกได้เลยว่าพระเถรานุสิตละรุ่นเก่งๆเลยอ่ะหลวงปู่แขกนะครับมาจากพิษณุโลกมาสู่พิธีนี้นะครับหลวงปู่เพิ่มโอ้โหไม่ธรรมดาผู้เอื้อมนะครับวัดบางแดงใครอยากจะไปเจอท่านอยากไปกราบนมัสการสักการะอย่างใกล้ชิดเรียนเชิญนะครับวันที่12 มีนาคมเวลาบ่าย2 โมงเป็นต้นไปนะครับจะเริ่มพิธีเททองไปก่อนล่วงหน้านี่ผมไปก่อนอย่างแน่นอนล่วงหน้านะครับก็คงจะไปถึงนู่นประมาณสักเที่ยงนะไปหาอะไรทานเสร็จแล้วเข้าพิธีแล้วก็ชนวนเนี่ยมันต้องใช้เวลาหล่อเพราะนั้นเนี่ยผมจะใส่ไปก่อนเลยในเบ้าหลอมของพระประธานนะครับแล้วก็จะเก็บภาพความประทับใจตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยใครที่อยากร่วมบุญติดต่อมาด่วนนะครับ0858569592หรือในเว็บไซต์ก็ได้ www.showpha.com นะครับหรือติดต่ออาจารย์ผู้ก็ได้ใครจะเป็นอยากจะร่วมบุญตรงนี้นะครับก็ติดต่อทางอาจารย์ผู้ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเวลาหมดนะหมดเวลาลงแล้วตอนนี้นะครับพบกับรายการศรัทธาพฤกษาชีวิตได้ใหม่นะครับในทุกช่วงวันพระฤหัสบดีตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปถึงเวลาเที่ยงอย่างนี้นะครับกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้พจสารครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ